วันนี้สงครามสีกากีเปรียบข้อต่อสู้ของชุดจับกลุ่มแล้วก็ทีมบิ๊กโจ๊กนะฮะชุดจับกลุ่มก็คือฝั่งนี้นี่มือผมเนี่ยนะท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะครับ PCT ขึ้นตรงต่อนะท่านผบ.ตร.นะฮะลองไปเปรียบดูว่าแต่ละฝั่งเนี่ยนะครับเขาเอากลเม็ดกลเม็ดเคล็ดลับอะไรนะฮะเอามาต่อสู้แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็แก้ข้อกล่าวหากันเนี่ยนะครับโดยท็อปนิวส์ของเราไปตรวจสอบนะครับข้อต่อสู้หลักของทั้งสองฝ่ายในเวลานี้ทั้งตำรวจชุด PCT ทั้งพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานนะครับโดยฝั่งของตำรวจก่อนนะฮะโดยฝั่งของตำรวจนะครับชุดจับกุมเนี่ยนะฮะทางด้านข้อแรก8นายตำรวจซึ่งเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กมีความเชื่อมโยงกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์หลังได้สืบสวนสอบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายมินนี่เมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมาฝั่งซ้ายมือ8ตำรวจข้อแรกซึ่งฝั่งเนี้ยบิ๊กโจ๊กแก้ข้อกล่าวหาบอกว่า8นายตำรวจเนี่ยไม่มีหรอกรู้จักคนเดียวก็คือท่านพันธุ์ด้วยภาคภูมิคนเดียวที่รู้จักมินนี่ส่วนคนอื่นๆนี่ไม่รู้จักนะฮะอ้าวประเด็นที่2ตำรวจมีหลักฐานเส้นเงินจากมินนี่โอนเข้า8นายบัญชีผ่านบัญชีม้าซึ่งพันตำรวจเอกภาคภูมิลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กเป็นคนถือบัญชีม้าก่อนจะกระจายโอนเงินไปให้7นายตำรวจและโอนเงินเข้าบัญชีของพลตำรวจสุรเชษฐ์ด้วยนะฮะถัดมาฝั่งของบิ๊กโจ๊กที่ให้ข้อมูลกับสื่อบอกว่าหากรับเงินมาจากมินนี่มาแต่ไม่รู้ว่าเงินจากใครอันนี้ทนายอนันตชัยได้เปิดเผยนะฮะหากรับเงินจากมินนี่มาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเงินจากใครจะเป็นเงินจากการกระทำความผิดเว็บพนันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็อาจจะไม่มีความผิดแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องไปดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าจะเอาอะไรไปสู้กับกระบวนการตอนในชั้นศาลนะฮะประเด็นถัดมาชุดจับกุมนะครับโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะครับมีชุดจับกุมยืนยันว่าทำคดีนี้ถูกต้องการออกหมายจับก็ถูกต้องตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมายจับและก็หมายค้นขอถูกต้องนะฮะถัดมาฝั่งของบิ๊กโจ๊กที่ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการขอหมายค้นและขอหมายจับของชุดจับกุมเป็นการร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลเพราะเจ้าหน้าที่ทราบดีว่าเป็นบ้านของตนอาศัยอยู่แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดให้ทราบให้ศาลทราบและหากศาลทราบว่าเป็นบ้านของตนศาลคงให้ความเป็นธรรมไอ้ฝั่งซ้ายมือบอกว่าดำเนินการตามกฎหมายขอศาลออกถูกต้องฝั่งขวาบอกว่าคุณโกหกศาลคุณพูดไม่จริงค่ะแล้วก็ไปผิดศาลด้วยนะครับถัดมาพลตำรวจโทไตรรงชี้แจงบอกว่าในหมายจับไม่ได้บังคับให้ระบุยศตำรวจให้ใส่เพียงแค่นายหรือชื่อหรือรูปประพันธ์ก็ได้ที่ไม่ใส่ยศตำรวจก็กฎหมายไม่ได้ระบุไม่ได้บังคับเนี่ยให้ใส่ชื่อนายก็ได้ใส่ชื่อแล้วก็รูปประพันธ์ก็ได้ฝั่งของบิ๊กโจ๊กนะฮะบอกว่าเนี่ยเหตุผลที่ไม่ใส่ชื่อไม่ได้ระบุแบบนี้นะครับในการขอหมายค้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นพลเรือนต้องไปขอหมายที่ศาลอาญาต้องไปขอหมายที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แต่ถ้าเป็นข้าราชการตำรวจต้องไปขอหมายค้นหรือว่าหมายจับที่ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถ้าเมื่อไหร่ไปที่คดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางนี่ศาลนั่นจะซักเพราะว่าเป็นนายตำรวจยศพลตำรวจตรียศพันตำรวจเอกเฮ้ยคุณไปดูสิเขาทำจริงหรือเปล่ามีพยานหลักฐานอะไรว่าเขาทำจริงเขาจะหลบหนีไหมเปลี่ยนจากหมายจับออกเป็นหมายเรียกไหมมาพบพนักงานมันจะมีประเด็นเรื่องนี้นี่คือฝั่งบิ๊กโจ๊กฝั่งทนายอนันตชัยกำลังบอกมองว่ากระบวนการที่คุณไปศาลอาญาเนี่ยเจตนาของคุณเนี่ยจงใจแล้วจะขอให้ศาลในท่านออกหมายจับนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นพลเรือนและจะหลบหนีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจระบุยศเนี่ยคุณต้องไปขอที่ศาลคดีทุจริตนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะทางด้านของท่านพลตำรวจโทไตรรงบอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชุดทำงานออกหมายจับตำรวจด้วยการใช้สรรพนามว่านายซึ่งเคยทำมาก็ก่อนนั้นนี่ก็หลายครั้งขณะเดียวกันทางด้านของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ทนายอนันตชัยก็บอกว่าครั้งนี้จึงต้องมายื่นคำร้องต่อศาลอาญากรุงเทพขอให้มีคำสั่งไต่สวนเรื่องละเมิดอำนาจศาลปมการขอหมายจับนี่คือการต่อสู้มุมต่างๆในการออกมาสู้กันทั้งสองฝั่งนะฝั่งชุดจับกุมบอกไม่ได้กันแกล้งว่าไปตามพยานหลักฐานตามมาตั้งแต่คดีบอสตันขยายผลมาถึงมินนี่ใช้เวลาก็เดือนกว่าจากมินนี่นี่30กรกฎาคมที่จับมาไม่ใช่ว่ามาจับเมื่อวานแล้วมาขยายผลพรุ่งนี้ซะเมื่อไหร่ไปตามเส้นเงินมาโดยตลอด
บิ๊กโจ๊กบอกว่าอ้าวหมายจับอย่างนนท์เนี่ยเลขาผมนายตำรวจติดตามผมนี่ออกแต่วันศุกร์ทำไมไม่จับวันศุกร์นนท์มันก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ทำไมต้องมาจับวันจันทร์นี่ก็คือข้อสังเกตที่ตั้งออกมาแล้วเอามาสู้กันนะครับจึงเป็นที่มาว่าเมื่อวานนี้ทางด้านทนายอนันตชัยทางด้านบิ๊กโจ๊กทางด้าน8ตำรวจที่เป็นลูกน้องทีมงานขึ้นภาพบรรยากาศการแถลงข่าวมาก็ได้เป็นการแถลงข่าวที่บอกว่าพฤติกรรมหรือกระบวนการครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและแต่งตั้งให้ทนายอนันตชัยเป็นทนายความส่วนตัวบิ๊กโจ๊กและก็จะแก้ข้อกล่าวหาให้ทั้ง8นายตำรวจนี้ด้วยจึงมานั่งแถลงข่าวกันเมื่อวานเอาละที่สุดเราได้ทราบข้อมูลทั้งหมดนี้ไปหมดแล้วไปติดตามดูความคืบหน้าเช้านี้กับทนายอนันตชัยกันนิดหนึ่งนะฮะค่ะสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของประเด็นข้อมูลเนี่ยทางด้านของทนายก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้สอบถามข้อมูลเชิงลึกเรื่องของคดีมีเพียงแค่คำยืนยันจากทั้ง8นายเนี่ยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็รวมไปถึงมีการสอบถามพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยขณะเดียวกันทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนละเพราะมันจะไปกระทบกับรูปคดีแต่ว่าจะไปยื่นหน่วยงานไหนเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทีมงานอยู่ด้วยค่ะเอาละนี่เป็นความคืบหน้าที่ทนายอนันชัยให้สัมภาษณ์ทีมข่าวท็อปนิวส์มาเมื่อช่วงสายๆนี่เองนะฮะเป็นความอัปเดตความคืบหน้าอันนี้เป็นภาพเมื่อวานแถลงนะฮะแต่ว่าให้สัมภาษณ์เราเมื่อเช้านี้ยืนยันว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกทั้งบิ๊กโจ๊กและก็นายตำรวจทั้ง8นายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมพยานหลักฐานเส้นเงินเชื่อมโยงมินนี่รู้จักหรือไม่รู้จักอย่างไรรูปภาพที่ปรากฏเป็นอย่างไรเมื่อวานแม้จะให้สัมภาษณ์เป็นบางช่วงนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่จะใช้ไปต่อสู้ในชั้นศาลการพูดความจริงและเอาข้อมูลนะไปหักล้างในชั้นศาลอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเมื่อวานคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ไปที่ปปป.ได้มีการพูดอยู่2ประเด็นประเด็นแรกบิ๊กโจ๊กขู่นะครับบอกว่าจะไม่ยังไงก็ไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดเปิดข้อมูลทั้งหมดมาตายยกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่นอนนะฮะอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะครับโต้ประเด็นเรื่องนี้เลยบอกว่าที่บิ๊กโจ๊กบอกนะว่าข้อมูลเนี่ยถ้าเปิดมาจะตายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเก็บข้อมูลบิ๊กโจ๊กเป็นความลับมา2ปีแล้วเก็บมา2ปีแล้วถ้าเกิดผมเปิดขึ้นมาบิ๊กโจ๊กอยู่ไม่ได้ไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นอนเหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปฟังท่อนนี้บางช่วงบางตอนนะครับเป็นคนไปจ่ายนะปรากฏว่าจากการตรวจสอบนะครับเส้นทางการเงินเนี่ยพบว่าค่าไฟฟ้านะครับของบ้านบิ๊กโจ๊กนะครับนะมีการใช้เงินนะครับของผู้ต้องหาคดีอันนี้เมื่อวานไปร้องปปป.นะฮะมีหลายเรื่องโดยเฉพาะผู้ต้องหานะครับที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าเป็นคนโอนเงินจ่ายค่าสาธารณูปโภคก็คือค่าไฟให้กับบ้านบิ๊กโจ๊กรับเงินเกินกว่า 3,000 บาทผิดกฎหมายหรือไม่ต้องไปร้องให้ปปป.สอบนะครับเมื่อบอกว่าพร้อมที่จะนะเปิดข้อมูลลับที่เก็บมากกว่า2ปีประชาชนเนี่ยโอ้โหอยากดูทั้งประเทศเลยนะอยากจะเชิญมาออกท็อปดิวเดี๋ยวให้น้องไปจีบคุณอัจฉริยะเดี๋ยวให้คุณอัจฉริยะมาออกท็อปดิวทอล์กนะฮะโอ้โหนี่สุดจริงๆสำหรับชุดข้อมูลชุดนี้และการเปิดเผยครั้งนี้มีการพูดถึงสื่อมวลชนที่รับงานรับเงินจากบิ๊กโจ๊กแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคุณมวยเขาบอกว่าเส้นทางการเงินของสื่อมวลชนนักข่าวเนี่ยกลุ่มแรกคือกลุ่ม Exclusive เลยคือคนที่ติดตามได้รับข้อมูลสำนวนคดีติดตามบิ๊กโจ๊กมาตลอดกลุ่มที่2กลุ่มแรกกลุ่มแรก Exclusive ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาทีมบิ๊กโจ๊กไปทำอะไรก็ช่างที่ไหนอย่างไรก็ช่างจะมีข่าวหลุดออกมาเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดเซฟเวอร์อยู่ไหนเอาปืนไปทิ้งทำนั่นจะรู้อยู่ไม่กี่เจ้าแล้วมาก่อนไอ้เราก็งงว่าไอ้นักข่าวท็อปนิวนี่ไปอยู่ที่ไหนทำไม Exclusive แบบนี้ไม่ได้มั่งต้องทำยังไงถึงจะได้เขาก็บอกว่าผมก็เฝ้าโรงพักอยู่พี่ผมก็ไปดูกล้องวงจรปิดอยู่พี่แต่เนี้ยมันหลุดมาในวงของชุดสืบสวนสอบสวนแล้วจะให้ผมทำยังไงะนะฮะนี่คือวงแรกที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าบิ๊กโจ๊กไปไหนไปตลอดไปทุกที่จะไปจะไปจีนก็ได้ไปจะไปกัมพูชาไปจับขบวนการคอลเซ็นเตอร์คนนี้ก็ได้ขึ้นเครื่องบินไปด้วยไปทุกที่ได้ไปหมดนะฮะเนี่ยอันนี้คือคนสำคัญกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มแรก Exclusive มีอยู่ประมาณ 3-4 คนในการคนที่2กลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักข่าวที่เวลามีวงสัมภาษณ์อ่ะไม่ค่อยถามบิ๊กโจ๊กเท่าไหร่ไง
ลุ่มนี้ด้วยเหรอเออถ้าเกิดมันมีนักข่าวท็อปนิวก็ไม่ค่อยถามเดี๋ยวต้องไปไล่กันก่อนนะฮะไอ้พวกถือไมค์นี่ไม่ถามดิคุณอยู่กลุ่ม2หรือเปล่ากลุ่มที่ไม่ค่อยถามไม่ค่อยได้ชี้ประเด็นเท่าไหร่พี่เขาถามแล้วผมจะถามพอดีเขาถามแล้วแบบนี้เหรอหรือยังไงไม่ได้นะฮะเดี๋ยวกลุ่มสองนี่ต้องไปดูมีท็อปนิวหรือเปล่าเห็นไม่ค่อยชอบถามบิ๊กโจ๊กแล้วไอ้กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามคือรับเงินมาเขียนข่าวเขาใช้คำว่าเขียนข่าวโจมตีฝั่งตรงข้ามอ้าวเหรอแล้วก็มาประมาณว่าสำนักข่าวนี้จะบอกบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำอะไรตรวจสอบเส้นเงินไม่รายงานแต่ว่าชุดจับกลุ่มกระบวนการนั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้ออกไม่ชอบก็จะซัดอยู่ฝ่ายเดียวแฉแหละอ๋อแฉอยู่ฝ่ายเดียวเออไปขยี้ไปแฉแล้วก็อวยแบบสรรเสริญเยินยออะไรแบบนี้ใช่อันนี้แบ่งเป็น3กลุ่มนะใครอยู่แบบไหนยังไงสถานะตัวเองเป็นยังไงก็พิจารณาตอนนี้พี่หนุ่มก็จะไปเช็คละแต่วันนี้ท็อปนิวเองนะฮะเรียนด้วยความเคารพนะครับข้อ1เนี่ย exclusive ไม่ได้จริงๆได้พร้อมกับเพื่อนค่ะใช่นะฮะได้พร้อมกับเพื่อนไอ้เราอยากจะได้แบบที่เขาได้กันเนี่ยไม่ได้ต้องไปเข็นนักข่าวจนไม่รู้จะเข็นยังไงส่วนข้อ2เนี่ยก็ถามแหละนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเส้นเงินเชื่อมโยงยังไงวันก่อนแล้วก็มาแฉให้ได้เห็นมินนี่เป็นยังไงกอดร้องเพลงเป็นอะไรยังไงมากันทั้งหมดโดยสรุปก็คิดว่าวันนี้กลุ่มนักข่าว3กลุ่มนี้ที่คุณอัจฉริยะออกมาเปิดเผยข้อมูลวันนี้มี1ใน3กลุ่มนี้เอาเป็นกลุ่มที่1ก็แล้วกันนะฮะซึ่งได้เดินทางมีรายงานว่าวันนี้นักข่าวคนที่สนิทนะฮะที่บิ๊กโจ๊กออกมาระบุชื่อว่าชื่อมะลิช่อง7เนี่ยนะครับมะลิช่อง7นะครับเป็นนักข่าวที่อาจจะถูกนะครับเชิญให้มาพบกับพนักงานสอบสวนซึ่งมีรายงานว่าน่าจะเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการตำรวจนครบาล5ช่วงบ่ายวันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าคุณมะลิช่อง7จะได้มีการเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนนะครับกี่โมงอย่างไรเพราะมีรายชื่อนะครับมีข้อมูลที่คุณอัจฉริยะออกมาแฉผมย้ำนะฮะที่คุณอัจฉริยะออกมาแฉรับรายเดือนละ 30,000 บาทอย่างน้อยนะครับ 300,000 บาทค่ะยอดรวมทั้งหมดคือ 300,000 บาทอย่างน้อยมีประมาณทั้ง4คนคือ10เดือนนะฮะส่วนจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรขออนุญาตให้คุณมะลิได้เอาข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆนานาสเตทเมนต์หรือข้อมูลอะไรไปยืนยันกับพนักงานสอบสวนก็แล้วกันแต่ถามว่าคุณมะลิสนิทกับบิ๊กโจ๊กหรือไม่บิ๊กโจ๊กท่านบอกเองว่าสนิทนักข่าวที่ผมสนิทที่สุดใกล้ชิดกับผมที่สุดก็คือมะลิที่ช่อง7แล้วก็เคค่ะมะลิคือคนที่รู้จักผมรู้จักญาติของเขาตั้งแต่เป็นนักข่าวอยู่ที่สงขลาเขาเป็นคนสงขลาคนใต้เหมือนกันคนสงขลาเหมือนกันพอมาเสร็จทำงานด้วยกันอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วจะไปที่ไหนอย่างไรเป็นอย่างไรก็จะต้องเอานักข่าวคนนี้ไปด้วยเสมอเพราะทำงานด้วยกันมานานเอาละส่วนที่จะเกี่ยวข้องจะรับเงินเกินกว่าที่เกินกว่า 3,000 บาทไหมเกินกว่า 3,000 บาทไหมจริยธรรมของนักข่าวเป็นอะไรยังไงอันนี้กระบวนการกับทางตำรวจก็ว่าไปเกี่ยวกับเส้นเงินอย่างไรเพราะบัญชีที่โอนเนี่ยก็เป็นบัญชีม้าเหมือนกันบัญชีม้าของมินนี่เหมือนกันที่โอนให้ก็ต้องไปชี้แจงเอานะครับส่วนสมาคมนะองค์กรสื่อ7องค์กรสื่อวันนี้มีแอคชั่นนะฮะก็ออกแถลงการณ์แหละนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสิ่งเสือกระดาษตอนนี้มีแอคชั่นแล้วนะคือสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเขาเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เรียกร้องไปยังต้นสังกัดให้ตรวจสอบด้วยว่ารายชื่อของสื่อมวลชนเนี่ยที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยอยู่ในสังกัดคุณหรือไม่แล้วก็เรียกร้องไปยังอดีตสื่อมวลชนหรือจะเป็นสื่อมวลชนก็ตามให้ออกมาพูดเรื่องข้อเท็จจริงนี้ให้ชัดเจนด้วยเพราะตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันไปผิดเรื่องของกฎหมายเรื่องของจริยธรรมเหมือนกับการที่ท็อปนิวของเราเนี่ยไปสอบถามสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ประเทศไทยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยกระบวนการหลังจากนี้จะทำยังไงเพราะคำว่าสื่อมวลชนเนี่ยมันเป็นประเด็นหลักมากๆปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามอะไรได้นะคะคงจะต้องรอทางสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วตรวจสอบไปยังต้นสังกัดก่อนว่ากระทำความผิดนี้จริงหรือไม่อย่างไรโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่แค่พลเรือนอย่างเดียวไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียววันนี้มันมีสื่อมวลชนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือให้องค์กรนั้นๆของตัวเองไปสอบก่อนว่ากระทำผิดหรือไม่สอบยังไงฮะแล้วก็ส่งไปที่คณะกรรมการต่ออีกจะมีอำนาจอะไรไปเรียกเอ้ยเอาบัญชีสเตทเมนต์มาดูอะไรอย่างเงี้ยเหรอมาจากไหนเรียกไงฮะกระบวนการก็ต้องว่าตามกฎหมายเลยนะครับเพราะว่า
เส้นเงินบัญชีม้าผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ต้องไปให้การกับตำรวจอาจจะรู้หรือไม่รู้นะอีกเรื่องนึงละกว่าจะต้องรอตำรวจนะเชื่อมั่นในพยานหลักฐานต่างๆนานาถ้าสมมติเชื่อมั่นในพยานหลักฐานพบว่ามีกระบวนการรับเงินเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใกล้ชิดต่างๆนานาจริงก็แจ้งข้อกล่าวหากระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาก็ให้เขาได้ไปพิสูจน์กันนะฮะจนกว่าจะตัดสินว่าผิดผมว่าองค์กรสื่อถึงจะทำอะไรได้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเสมือนตำรวจทั้ง8นายเป็นเสมือนคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็ไปพิสูจน์กันนะครับแต่เอาล่ะสิ่งที่หลายคนเขารับกันเรื่องนี้ไม่ได้เฮ้ยสื่อที่เห็นถือไมค์รายงานอยู่เนี่ยมันมีแบบนี้จริงๆเหรอมันมีแบบ3กลุ่มจริงๆเหรอมันมีแบบรับเงินที่บอกว่าโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟนะแป๊บๆกล้องวงจรปิดหลุดมาไอ้แป๊บๆตำรวจไปที่นั่นที่นี่รู้ก่อนเนี่ยไอ้เราก็บอกทำไมนักข่าวล้มไม่ได้เหรอไม่ได้หรือยังไงได้นะฮะตรงนี้รู้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรู้หลังจากที่เขาไปแล้วไม่ได้รู้อินไซต์ขนาดว่าตำรวจกำลังจะไปจับแล้วนะยังไม่จับเลยนักข่าวมารอสแตนบายแล้วอันนี้มันก็รู้กันเกินนะมันก็ทำไมไม่เป็นแบบนี้ทุกช่องล่ะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็ขยายผลนะครับเมื่อสักครู่แซวน้องเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่เอาน้องมาขายไม่ใช่นะเขาก็ไปทำงานในพื้นที่แหละได้พร้อมกับเพื่อนนะส่วนจะอินไซต์ก็แล้วแต่บางทีพนักงานสอบสวนก็ใจดีก็น้องนี่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเช่นกล้องวงจรปิดวันก่อนที่ไปบ้านบิ๊กโจ๊กเราเข้าไม่ได้ไงรปภ.ปิดไงเสร็จปุ๊บรปภ.ก็เปิดกล้องวงจรปิดให้ดูนี่นะบรรยากาศล่าสุดเป็นแบบนั้นแบบนี้นะฮะก็ได้แบบนี้แหละนะฮะพยายามที่จะไปแคะไปแกะมาให้ดูจตุพรพรมพันธ์ออกมาไลฟ์นะครับในตอนที่ชื่อว่าวุ่นนะฮะโดยคุณจตุพรได้มีการพูดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงบิ๊กโจ๊กพูดถึงอะไรต่างๆนานาอยู่พอสมควรลองไปฟังดูบางช่วงบางตอนนะการแห่งผมว่าเขาควรตั้งหลักได้แล้วนะเพราะว่าที่พูดออกมาทั้งหมดมันมัดหัวมัดท้ายหมดไม่ว่าการให้เงินสื่อมวลชนครั้งละ 10,000 คือนักการเมืองข้าราชการเนี่ยทั้งรับและให้นะคือให้เกิน 3,000 ก็ไม่ได้รับเกิน 3,000 ก็ไม่ได้การใช้เงินส่วนตัวเกินกว่า20กว่าล้านต่อปีเนี่ยปปง.ทีนี้เห็นไหมจะไปพิสูจน์เอาเงินส่วนตัวมาตรงไหนอย่างไรใช้มากี่ปีแล้วหรือแม้กระทั่งว่ามีข้อมูลเปิดเมื่อไหร่ตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมว่าสถานการณ์นี่ไปไกลมากไปไกลมากกว่าที่คิดเพราะความเป็นจริงเนี่ยถ้านิ่งมาตั้งแต่ต้นเนี่ยแค่รักษาลมหายใจเอาไว้เนี่ยอย่างไรก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยเกษียณปี2574เวลานี่เหลือเฟือแต่การบริหารเวลาที่มีเยอะเนี่ยแม้ว่าตัวเองประกาศไม่นั่งขังขอบไม่เป็นคู่แข่งเวลาเหลือมากแต่ปัญหาว่าไอ้เวลาที่เหลือเนี่ยมันจะได้ใช้หรือเปล่าล่ะเพราะการพูดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมีอะไรเนี่ยแสดงว่าคุณมีอะไรนะและนี่นะครับเปิดออกมาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ตายกันหมดเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเรื่องเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเปิดได้ดิเพราะไม่เปิดนี่นะครับคนก็มีความรู้สึกว่าคุณเจตนาพูดเพื่ออะไรล่ะนี่นะครับกำลังเตือนไปถึงบิ๊กโจ๊กว่าออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะตอบโต้ในประเด็นต่างๆนานาพูดเยอะยิ่งพูดเยอะยิ่งมัดตัวเองแล้วก็เปิดประเด็นใหม่ไปเรื่อยนะครับนอกจากนั้นยังพูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาความอาวุโสจตุพรพรหมพันธ์บอกว่านับตั้งแต่นะการเป็นรองผู้กำกับจนถึงรองผบ.ตร.ใช้ระยะเวลากี่ปีแต่ความจริงทุกคนเนี่ยเร็วมากจะเร็วมากเร็วน้อยเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันใช้เวลาซึ่งเร็วกว่าเขาเพื่อนกันทั้งนั้นตอนนี้หมายถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยนะฮะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะประธานนักเรียนอนุบาล1ได้คุมม.6แล้วตอนนี้โอ้ยเร็วหรือเปล่าคุณแม่เร็วมากนะเร็วมากนะเร็วมากนะประธานนักเรียนอนุบาล1นะไปคุมพี่ม.6ประธานนักเรียนอนุบาล1ไปคุมพี่ม.6แล้วตอนนี้ก็คิดดูเอาว่าตำรวจเขาจะเสียขวัญเขาจะถอดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ขนาดไหนนะฮะ
การเรียงเรื่องความอาวุโสเนี่ยโดยนับมาตั้งแต่การเป็นรองผู้กำกับจนถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือความจริงเนี่ยทุกคนเร็วมากกับเร็วน้อยเท่านั้นเองก็เร็วมากกว่าเพื่อนกันทั้งนั้นแหละตอนนี้เนี่ยนะครับประธานนักเรียนอนุบาล1คุมม.6แล้วที่เราพูดกันมาหลายวันว่าใช้แบบศาลสิศาลนี่ไม่มีใครแข่งขันเอากติกาเละกันแล้วทุกคนยอมรับได้ยอมรับกันรู้ตัวเลยรู้ตัวเลยความเป็นจริงเนี่ยนะครับจะไม่มีการแข่งขันกันเลยนะถ้าเป็นศาลจะรู้กันโดยสภาพลงมติแต่งตั้งเป็นเพียงแค่พิธีกรรมและเนี่ยนะครับปัญหาก็จะไม่เกิดณวันนี้ผมเองก็วาดหวังว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เนี่ยเวลาน้อยแต่ทำเรื่องใหญ่มันก็เป็นสิ่งที่น่าจดจำนะบางคนมีเวลามากแต่ไม่ได้ความอะไรเลยก็ถงเถนะแต่เวลาน้อยเนี่ยนะครับไม่นั่งขังขอบปีหนึ่งไปแล้วสนใจอะไรที่เป็นประโยชน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและถ้าตำรวจเนี่ยนะครับมีคุณภาพที่ชีวิตที่ถูกต้องได้รับความเป็นธรรมลืมตาอ้าปากได้เนี่ยครับมีความภาคภูมิใจแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับประชาชนมันก็ดีทุกนะผมว่าเนี่ยครับถ้าเป็นการปฏิรูปตัวเองไม่ต้องรอใครมาปฏิรูปถ้าวาดหวังว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกรณีบิ๊กโจ๊กที่พูดเนี่ยนะครับเปิดนี่นะครับก็โดยสรุปนะจะเป็นใครมาอย่างไรก็ใช้เวลาที่ได้รับตำแหน่งทำสิ่งที่ดีที่สุดนะให้ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของตำรวจเรื่องแก้ปัญหาช่วยตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับก็ทำแบบนี้ให้มันเกิดประโยชน์พอดผล1ปีก็เพียงพอแล้วบางคนอยู่มาหลายปีไม่ทำอะไรก็มีเหมือนกัน